โอเคนี่นะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้ภาพตัวธรรมดานะครับผมกลายมาเป็นตัวคิวแมปนั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวพาโลนามานะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ในการคลิปได้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้เมื่อเข้ามาแล้วเอาภาพที่เคยอยู่ในตัวเครื่องมาอัปโหลดภายในเว็บไซต์นี้เลยโดยการกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมสมกันแล้วนะเลือกไฟล์ตรงนี้เลยทีนี้ท่านผู้ชมสามารถเลือกภาพตามที่ต้องการจะขอแนะนำและขอเตือนสำหรับท่านผู้ชมกันก่อนนะครับว่าถ้าจะหาภาพอะไรก็ได้นะครับแบบไปตามหาโหลดพวกเว็บไซต์หรือการค้นหาใน Google ต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคมาแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าด้านล่างนี้ก็จะมีการแยกภาพถ้าต้องการอยากจะบันทึกภาพลงในเครื่องเลยแต่ละอันนะแนะนำให้มากดตามผมได้เลยนะครับเพื่อที่ทำการดาวน์โหลดลงเครื่องเองนี้1 2 3 4 5 6ในวิธีการแบบนี้ถ้าแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับโดยในขั้นตอนต่อไปนี้พ่อจะมาเรียงภาพตามเวลาที่เคยดาวน์โหลดณขนาดนี้กดตรงนี้นะครับเรียงตามเวลาประมาณนี้เลยให้เรามาทำการเปลี่ยนชื่อกดค้างที่ภาพอันแรกกันก่อนไปที่อื่นๆไปที่เปลี่ยนชื่อจากนั้นให้มาเปลี่ยนชื่อตามนี้นะครับ CUBE Map ต่อด้วย Underscore แล้วก็0ตามจำนวนภาพต้องเรียงจากส่วนไปถึง5เท่านั้นอันนี้คือแบบตั้งต้นนะครับผมก็สามารถกดตกลงไปได้เลยมาลองภาพต่อไปนะครับกดค้างเหมือนเดิมอื่นๆและเปลี่ยนชื่อให้เพียงตามนี้อีก CUBE Map แล้วก็1ประมาณนี้จากนั้นกดตกลงขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการนำเอาภาพพาโนรามาทั้งหมดมาลงที่รีซอร์สแพ็กนั่นเองภายในเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตามคลิปให้นะครับถ้าใครเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็จะให้มาลงชื่อหรือสร้างชื่อ Endon อะไรให้เรียบร้อยก่อนสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการสร้างโปรเจกต์ของ Endon นะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูที่ตัว i ได้ผมก็จะมีคลิปสอนอยู่แล้วเมื่อได้ทำการสร้างโปรเจกต์ Endon เสร็จก็ให้เข้ามาที่ไฟล์แล้วกดไปที่ Open File จากนั้นให้เปิดตัวเลือกการทำงานได้เลยนะครับโอเคทีนี้ให้มาทำการกดค้างครับจาก0 1 2 3 4 5แล้วก็กดไปที่3จุดแล้วกดไปที่คำว่าเปิดได้เลยให้กดไปที่คำว่า Save to Project ด้านบนตรงนี้นะครับลองกดไปเรื่อยๆนะครับให้กดมาที่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับให้เรามาทำการพิมพ์ที่อยู่ตำแหน่งชื่อที่อยู่ตำแหน่งนะครับผมก็จะทิ้งไว้ในใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากจะนำเอาไปคัดลอกก็จะประมาณนี้เลยนะใส่ที่อยู่ตำแหน่งเสร็จก็ให้กดไปที่คำว่าคอนเฟิร์มได้เลยโอเคถ้าเห็นว่ามาถึงหน้านี้เหมือนเดิมครับแปลว่ายังไม่หมดจะให้เรามาทำการใส่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ใส่ที่อยู่ตำแหน่งครบทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ให้กดกากบาทออกไปได้เลยแล้วก็ให้มากดที่ตรงนี้มาถึงสำหรับวิธีการบันทึกแอดออนแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่3จุดตรงนี้แล้วกดไปที่คำว่า export.mc-addon แล้วให้กดเข้าไปที่ไอคอนตรงสีเขียวนี้กดปวนไปได้กดเปิดอีกจากนั้นเลือกไปที่เกมไหมครับโอเคให้นำไฟล์ MCN-ON ลงเข้าเกมไมค์ครับไปที่เรียบร้อยจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับว่าผลที่ได้นะครับมันจะเป็นยังไงโอเคนี่
ี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ท้องฟ้าใหม่ภายในเกมไหมครับเป็นที่เรียบร้อยถ้าใครสังเกตว่าภาพของส่วนด้านบนนะครับมันจะมีบั๊กอันนี้เป็นสาเหตุจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับตัวภาพจริงๆนะครับถ้ามาประมวลผลที่ตัวคิวแมปหรือพาโนรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เชื่อมกันน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยได้แน่ใจนะครับผมว่ามันจะแก้ได้ยังไงและนี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการทำให้เปลี่ยนท้องฟ้าใหม่ภายในเกมไมค์ครับเป็นล็อกนั่นเองนะครับผมหากผมสอนวิธีการไม่เข้าใจหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากท่านผู้ชมชอบใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นมากันได้สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ